นุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณระคนของเศษส่วนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการบวกการลบการคูณเศษส่วนมาแล้วถ้าเป็นการบวกลบคูณระคนของเศษส่วนจะมีวิธีหาคำตอบได้อย่างไรไปเรียนรู้กับสนุกคิดคณิตศาสตร์กันเลยค่ะใจนะคะที่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรียนกับอาจารย์เปรมวิดีก็จะต้องมีเก่งถูกไหมคะเพื่อกระตุ้นสมองใช่ไหมคะพร้อมยังเนี่ยสมองเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้ววันนี้นำเสนอด้วยเกมที่นักเรียนเคยเล่น OX อุ๊ยทำไมเดาถูกล่ะนะคะมีตัว O แล้วก็มีตัว X แปลว่าจะต้องมี2ทีม2คู่ต่อสู้จะมี2คนเราเล่นเป็นทีมก็ได้นะคะแต่เราตอนวันนี้จะให้เล่นเป็นคู่เพราะงั้นคนหนึ่งจะต้องบอกว่าตัวเองเป็น O อีกคนจะต้องบอกว่าตัวเองเป็น X เพื่อให้ได้แพ้ชนะเพราะว่าแต่ละครั้งจะต้องมีแค่ผู้ชนะเท่านั้นครูก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนคิดให้เร็วนะแล้วถ้าใครตอบคำตอบได้ก่อนชนะจะได้ลงตัว O ในตารางหรือใน X ในตารางแล้วแต่นักเรียนตกลงกันนะคะเวลานักเรียนบอกคำตอบเพื่อความยุติธรรมมันอาจจะเสี้ยววินาทีนักเรียนต้องหันหน้าไปเจอกันฟังคำตอบปุ๊บจะได้ดูว่าใครแย้มปากก่อนนะทีนี้พร้อมกันเลยเนื่องจากหูคิดเลขเร็วมากพร้อมกันเลยเอ๊ะเลยอย่างเงี้ยทำยังไงดีตัดสินยังไงก็ต้องมีชนะคนหรือเปล่ายิงจุบได้ซ้อมเปล่ายิงจุบสิที่ครั้งเดียวครั้งเดียวอย่างนี้ในกรณีเรียกว่าเก่งแต่ไม่เฮงก็ไม่ชนะใช่ไหมรายการนี้ทั้งเก่งและเฮงเพราะฉะนั้นตอบถูกตอบเร็วได้แต้มแต่ถ้าตอบพร้อมกันตัดสินด้วยเก่งและเฮงนะคะแล้วเรียนหยิบตาราง OX ครูขึ้นมานะคะแล้วครูจะติดให้ดูว่าเราจะชนะหรือแพ้ยังไงตรงไม่ตรงคะตรงค่ะแถบสีเหลืองบอกว่าชนะอย่างไรนะฉะนั้นใช่ไหมคะจะต้องเป็น O อย่างเดียวหรือ X อย่างเดียวใช่ไหมคะได้หมดเลยนะคะแนวนอนและแนวเพราะฉะนั้นต้องใช้สมองนิดนึงนะคะว่าจะดักคู่ต่อสู้อย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมต้องตั้งใจกระดาษทดกระดาษทดพร้อมใช้ได้ใครที่แน่จริงไม่ใช้ก็ได้หนูไม่แน่จริงหนูไม่แน่จริงหนูใช้ข้อที่1บวกหนึ่งเหรอ4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 ไม่รู้บอกคู่สิ4.5ใครพูดก่อนพูดก่อนค่ะใครพูดก่อนคุณพูดก่อนแล้วคุณเลือกยังว่าคุณเป็น O หรือ X X ใส่เลยคู่นี้ก็เท่ากันไหนใครชนะไหนยกมือดีมากค่ะตั้งตุคนที่แพ้ไม่ใช่เหรอเขาเล่นแล้วเหรอเมื่อไหร่แล้วล่ะแล้วทำไมเพื่อนตอบแล้วว่าคุยเขียนไม่เสร็จเลยโกงป่ะเนี่ยไม่ว่าเอาให้เร็วนะแต่ถ้าตอบคำถามแรกผิดเลยนะเดาโจทย์แล้วผิดเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆคราวนี้เราไม่ใส่ตัวเศษก็แอนเจ๊ห้าถึงห้าเจ๊ห้าสี่เจ๊ห้าสี่เจ๊ห้าเจ๊ห้าถึงห้าเก้าเจ๊ห้าแล้วเก้าคำตอบคือเศษห้าส่วนเจ้าใครชนะยกมือยังทะเลาะกันอยู่นะคะคู่นะก็เธอบอก2ส่วน10อะไรแล้วเขาส่วน9เธอยังคุยกันอยู่เลยเธอจ้า2ส่วน9เลยจ้าเอามาเขียนข้างนี้จะเห็นไหมคะไม่ครับนะคะเดี๋ยวนะคะข้อ3นะผู้เขียนตัวเล็กไปปากตัวใหญ่เกินเล็กๆมั้งใหญ่ไปเหรอแหมเราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโอ้ของคุณ1 0
6 6 6 3 6 6 3อะไรนะ6 6 3ใช่เศษ6ส่วน3เศษ6ส่วน3ใช่แต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเออเร็วครบครบเศษ2 2ส่วน1ถูกหรือ2ใครตอบเศษ2ส่วน1ยันทดอยู่เลยยันทดอยู่เลยอะไรที่โป่งอีกนี้อะไรอะไรคุณตอบเท่าไหร่ก็ตอบตามนี้เลยแล้วคุณตอบมั้ยไม่ตอบอ่ะเขาชนะเขาชนะบนเกมเนี่ยมันไม่มีมีใครบิงโกยังเอ้ยมีใคร OX ชนะแล้วมีมั้ยคะแต่แล้วคุณชนะ3ครั้งรวดนะฮะครั้งที่4ใช้อีก1ใบตั้งสตินะกระดาษโน้ตพร้อมเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วนอะไร12เศษ1ส่วน10เออเศษ10อะไรเศษ10เอ้าเร็ว12แน่ๆ12เศษ3ส่วน4 3ส่วน4เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4บอกพอรู้เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4คำตอบคือเศษ1ส่วน12 12ตอบไม่ได้ทั้งคู่ยังยิงเดียวไม่ได้ไม่ได้ลงได้ใครชนะบ้างใครชนะบ้าง1 2 3นักเรียนสามารถไปเล่นได้เวลาทายกับเพื่อนแล้วก็แข่งขันโจทย์กันนะจ๊ะเก็บเก็บก็เริ่มต้นด้วยโจทย์ว่าเออนะคะเศษ3ส่วน8เออมีคนบอกเศษ3ส่วน8ขอพี่ส่วน8ครับเศษ10เปลี่ยน8เออไม่รู้อ่ะแต่มีงานให้ทำคือว่าครูมีวิธีทำเนี่ย3แบบครูมีวิธีทำ3แบบอยู่ในนี้ที่ตะโกนมาเอ้ยเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขอพี่สูตรหน่อยนะเดี๋ยวครูให้คนละ1ชุดแล้วคู่กันเนี่ยที่เมื่อกี้แข่งกันเนี่ยต้องเริ่มเป็นทีมละว่าใน3ว่าใน3แบบที่กูนำเสนอนั้นแบบไหนที่ถูกต้องเดี๋ยวได้อู้บางคน3ส่วน8 5ส่วน8 20ส่วน8อะไรไม่รู้เศษ5ส่วน8เศษ20ส่วน8เหรอมี3แบบดึงเลยออกมาดูดึงออกมาแต่ละแบบได้เลยนักเรียนดึงเลยค่ะแล้วพิจารณาว่าแบบไหนที่ถูกต้องอธิบายเพื่อนด้วยคู่กันอธิบายด้วยเอ้ยทำไมฉันว่าเป็นแบบนี้ทำไมฉันว่าเป็นแบบนั้นอธิบายด้วยทำไมคำตอบไม่เท่ากันเอาคุณพูดกับเพื่อนคู่กันแบบไหนที่คุณเลือกมุมขวาคุณเขียนเลขกลุ่มคุณเลยหมายเลขกลุ่มคุณเลยเขียนส่วนใหญ่เลือก3นะคะ3เนี่ยคำตอบคือเศษ3ส่วนนะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเลือกแตกต่างออกไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะครูเล่าเรื่องให้ฟังก่อนโจทย์ที่ครูให้เนี่ยถ้าเราคิดเป็นโจทย์ปัญหามันจะบอกว่าเราเนี่ยมีน้ำอยู่ในขวดเศษ7ส่วน8แล้วเราก็เทน้ำออกครั้งที่1เศษ3ส่วน4ไอ้ส่วน8และเทน้ำออกครั้งที่2เศษ1ส่วน8แล้วเขาก็ถามว่าเหลือน้ำเท่าไหร่ก็ต้องทำไงต่อเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันคือเทน้ำออกสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าตรงนี้ต้องทำก่อนต้องใช้อะไร
วงเล็บใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่งั้นนักเรียนก็จะเห็นว่า3แบบไม่เหมือนกันยกเว้นแบบที่3เนี่ยแตกต่างใช่ไหมคะแบบที่3แต่ถ้าเป็นแบบที่1แปลว่าอะไรคะมีน้ำอยู่เศษ7ส่วน8ของขวดเนี่ยนะคะแล้วก็เทน้ำออกเศษ3ส่วน8ของขวดแล้วก็ใส่น้ำเข้าเศษ1ส่วน8ของขวดทีนี้แบบที่2ล่ะคะแบบที่2จะอ่านว่าใครอ่านได้มีน้ำเศษ7ส่วน8ของขวดแล้วไงคะคะแล้วไงคะแล้วไงคะเทน้ำออกนะไปเปลี่ยนวงเล็บมันซะเลยเป็นเทน้ำออกเศษ3ส่วน8แล้วก็เทเข้าเศษ1ส่วน8ของขวดมันจึงไม่แปลกใจที่แบบ1และแบบ2คำตอบที่ได้คือเศษ5ส่วน8เท่ากันแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนวงเล็บเขาอยู่ดีฉันอยากได้วงเล็บตรงนี้ฉันเก็บเลยตามใจชอบเลยได้มั้ยแต่ในชั้นนี้นั้นเราเรียนเนี่ยไม่ต้องบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วโจทย์ต่อไปนี้จะยากขึ้นก็คือตัวส่วนไม่เท่ากันนี่ทำไงนะทำไงนะนะเพราะฉะนั้นเก็บไปนี้ไว้ก่อนไว้ในช่องเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ถูกต้องก็คือกลุ่ม1 3 4 5 6ส่วนกลุ่ม2ไม่เป็นไรแล้วยังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวต่อไปเขาจะเริ่มเข้าใจนะคะทีนี้ครูมีงานให้นักเรียนต่อจิ๊กซอสนุกกว่าครูมีวิธีทำให้เลยเพื่อให้นักเรียนมันเรียงให้มันเสร็จเลยนะนะก่อนนะทีนี้เราก็มีเกมว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเอาขั้นตอนที่นักเรียนทำเนี่ยมาเขียนบนกระดานเขียนนะคะดูแบบแล้วก็มาเขียนแต่มาเขียนทีละกลุ่มก็ไม่สนุกเราจะจับฉลากในกลุ่ม1 2 3 4 5 6กลุ่ม6ยังติดใจการทดอยู่เลยดีมากค่ะที่ตลอดเวลาครูจะทำอย่างนี้นะคะครูจับฉลากขึ้นมาสมมติครูจับได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะต้องมาเขียนขั้นตอนนะคะวิธีทำขั้นที่หนึ่งนะเขียนนะคะไม่ได้เอามาแปะแต่อนุญาตให้เอาออกมาเขียนดูได้แต่ถ้าใครแม่นยำจำได้ทำไมเลยคะเขียนได้เลยมาเขียนได้เลยตามที่ครูบอกว่าเพื่อให้เพื่อนเห็นนักเรียนต้องเขียนตัวเลขที่ทำไมคะอย่างนี้นะคะเพราะงั้นครูขอเริ่มต้นไม่ได้ค่ะเราต้องละเอียดค่ะคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้วิธีลัดนะคะไม่ได้คะแนนเลยเวลาสอบกระโดดโจทย์ปุ๊บกระโดดคำตอบเลยได้แค่คำตอบ 0.5 คะแนนเอาจริงๆใช่ป่ะจริงๆใช่ป่ะนะครูเริ่มต้นนะถูกยังไปมีขั้นนี้เป็นขั้นที่หนึ่งโอ้อแล้วทำไมอ่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะทำไมล่ะทำไมเศษสามส่วนสิบบวกวงเล็บเปิดนะคะเศษสามส่วนสิบบวกเศษสองส่วนห้าวงเล็บปิดคูณที่ยี่สิบอุ้ยสามยังเหมือนเดิมนะเศษสามส่วนสิบเหมือนเดิมนะแต่ทำไมตัวนี้ต้องการเป็นสี่ส่วนสิบล่ะคุณตอบครับเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะไม่ได้ถามว่าเพราะเป็น4ส่วน10เพราะอะไรคะถึงต้องแปลงร่างเขาเนี่ยเพราะอะไรคะใช่อันนี้คูณในใจคือคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนถูกไหมคะทำให้ก่อนนี่วงเล็บคูณท้าความอันเดิมก่อนนะเข้าใจยัง
เออบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์โจทย์ผิดโจทย์ผิดโจทย์ถูกโจทย์ถูกอาจารย์นี้ผิดจ้ะนะต่อไป5 5 5 5 -0 แล้วกัน1 1อุ๊ยอยากออกอยากออก3หมดแรงเลยก็อยากออกหมดแรงเลยถูกไหมถูกก็ไม่เป็นเจ็ดอ่ะเพราะว่าสามสามเออให้เขาอธิบายเขาก็อะไรนะคะวิธีเจ็ดสามส่วนสิบบวกกับสี่สี่ส่วนสิบได้เจ็ดส่วนสิบเออนะเศษบวกตัวเศษบวกตัวเศษส่วนไม่ต้องเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วถูกไหมต่อไปต่อไปห้าอยากมากห้าสองโอ้ยนักเรียนดูขั้นตอนของนักเรียนสิเขาว่าเหมือนไหมบนกระดาษเหมือนมีขั้นตอนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจมีไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยนะคะเก็บชุดที่นั้นขออนุญาตให้กลุ่มสามเอ้ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะให้กลุ่มสามเพราะเหลือฉลากอันเดียว หนึ่งแน่นอนดูไหมยิ้มเลยเหมือนเดิมในการลบก็เหมือนกันใช่ไหมคะโจทย์นั้นกำหนดว่าตัวส่วนนี้เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะก็ต้องพยายามหามาตัวมาคูณทั้งเศษส่วนเพื่อให้เท่ากันนักเรียนดูขั้นตอนสิคะเหมือนของนักเรียนไหมยากไหมคะเนี่ยเรานำไปใช้เรานำบวกลบคูณหารไปใช้ยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมเพราะงั้นครูก็จะแจกการบ้านอยู่กับครูทวงคืนด้วยเว้ยคืนอาจารย์ครับเอาของผมไปอาเก็บโอ้โหน่ารักจริงๆติดอยู่ไหมนะเก็บไว้เข้าที่นะคะระหว่างนี้ครูแจกการบ้านนะคะจบด้วยโอ้โหเห็นไหมร่วมมือร่วมใจทำน่ารักอ่ะสองใบสิอีกคนหนึ่งได้ตีกันครับเออให้ทำอันนี้เป็นการบ้านนะคะแต่บางคนบอกหูอาจารย์ให้ตั้ง10ข้อนะอาจารย์ให้ตั้ง10ข้อนะใช่ไหมแต่เราจะจับฉลากเพื่อให้ได้การบ้านวันแรกเนี่ย2ข้อไปทำที่บ้านแต่ให้จับฉลากเพราะชั่วโมงหน้าเราอาจจะต้องมานำเสนอไปเตรียมที่บ้านเลยเข้าใจยังเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยจะจับฉลากว่าจะได้ข้ออะไรขอข้อนะขอข้อหนึ่งจองไว้จองไว้จองก็ติดเออพี่รู้แหละสองคนจับใบเดียวเพื่อจะได้นำคู่เดี๋ยวออกมานำเสนอคู่ตอนที่ชั่วโมงหน้าคุณไม่สนใจหยิบเลยเหรอได้ข้ออะไรเช็คไว้ว่าภูมิสองคนได้ข้อ10ข้อ10ง่ายค่ะข้อ10ง่ายจะตายเอาตกลงกับนิ้วใครเนี่ยพี่หาเอ้ยไม่ใช่ไม่การได้การข้อ2ง่ายมากเลยข้อ10ง่ายค่ะ
อยากจับอาจารย์อันนี้เลขเลขเก้าเลขเก้าใครได้ข้อไหนวงไว้นั่นคืองานของคุณนะแล้วต้องช่วยกันมาพูดด้วยนะคะยังไม่ทำตอนนี้เป็นการบ้านบ้านใครได้ข้อ1ไม่มีเลยข้อ2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะครูงงเอ๊ะทำฉลากผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมี9 2 3แล้วมาบอกกันแต่อยากยกก่อนเพราะข้างๆเนี่ยชอบอะไรชอบแย่งใช่ไหมวันนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วอย่าลืมเอาความรู้ที่เราเรียนแล้วมาวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณนักเรียนนะคะร่วมมือดีมากกระฉับกระเฉงนะดีมากเลยหัวหน้าค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะการบวกลบคูณระคนของเศษส่วนให้หาผลลัพธ์ของจำนวนในวงเล็บก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปหาผลลัพธ์กับจำนวนที่เหลือผลลัพธ์ที่ได้ควรทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายซึ่งอาจจะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคละจำนวนนับหรือศูนย์